ต้นสังกัดแจ้งไบวชิรวิทย์ติดโควิดเจ็บคอมีเสมหะกำลังรอเข้ารับการรักษายังคงทยอยออกมาแจ้งข่าวติดเชื้อโควิด-19 อยู่ต่อเนื่องสำหรับเหล่าดาราศิลปินในวงการบันเทิงไทยรวมไปถึงทางด้านต้นสังกัดที่ออกมาร่อนหนังสือแจ้งอาการป่วยโควิด-19 ของเหล่าศิลปินในสังกัดกันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุด23เมษายนทางจีม MTV ก็ได้ออกมาร่อนหนังสือประกาศว่าพระเอกหนุ่มไบวชิรวิทย์ชีวอารีติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะนี้พระเอกหนุ่มก็มีอาการเจ็บคอมีเสมหะกำลังอยู่ในช่วงกักตัวเพื่อรอเข้ารับการรักษาตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปโดยทางต้นสังกัดก็ได้แจ้งให้ได้ทราบอย่างละเอียดว่าจีม MTV ขอแจ้งให้ทราบว่าไบวชิรวิทย์ชีวอารีนักแสดงในสังกัดจีม MTV ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR หาเชื้อโควิด-19 ที่แลบในวันนี้23เมษายน2565เวลา 8:00 น.และเวลา 12:30 น.ทั้งแลบได้แจ้งผลตรวจว่าพบเชื้อโควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ไบมีอาการเจ็บคอและมีเสมหะโดยระหว่างนี้ได้กักตัวอยู่ในที่พักเพื่อรอเข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการที่ถูกต้องต่อไปทางไบและบริษัทได้ทยอยแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและใกล้ชิดในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงที่ผ่านมาให้ทุกคนเฝ้าระวังเพื่อสังเกตอาการของตัวเองแล้วโดยงานทั้งหมดของไบจะถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะรักษาหายดีจีม MTV ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนพร้อมกันทางด้านไบวชิรวิทย์ก็ได้แชร์ประกาศไปยัง IG Story พร้อมกับแปะแคปชั่นอัปเดตว่า I be fine ท่ามกลางเหล่าแฟนๆที่ส่งกำลังใจและความห่วงใยให้หนุ่มไบหายไวๆกันอย่างล้นหลาม